วัสดีค่ะขอต้อนรับทุกท่านค่ะเข้าสู่รายการมืออาชีพมาเล่านะคะวันนี้วันอังคารที่28มิถุนายน2565ค่ะโดยวันนี้นะคะเราพบกันอีกครั้งหนึ่งนะคะในรายการมืออาชีพมาเล่าค่ะซึ่งจะเป็นในเรื่องของแกะรอยซอฟต์พาวเวอร์เกาหลีสร้างคนวัฒนธรรมและเศรษฐกิจได้อย่างไรนะคะโดยอาจารย์พิชิตเดชดิรนาถค่ะครับสวัสดีครับท่านผู้ชมที่ติดตามรายการของสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพนะครับก็ขอบพระคุณจริงๆที่มีโอกาสได้มาบรรยายที่นี่ก็คงมาให้ความรู้อะไรเล็กน้อยนะครับจากที่ไปอยู่เกาหลีมาก็เห็นว่ามีเรื่องเด่นเรื่องดังในเรื่องซอฟต์พาวเวอร์ก็เลยกะว่ามาอธิบายให้ท่านผู้ชมที่จะได้นำมาเป็นความรู้ในการพัฒนาองค์กรหรือว่าบุคลากรของตัวเองได้นะครับยินดีครับค่ะก็วันนี้ต้องสวัสดีท่านผู้ชมวันนี้ก็จะมีทั้ง2ช่องทางนะคะก็จากทาง Facebook เองนะคะ Facebook Live ของสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพองค์การมหาชนนะคะแล้วก็สวัสดีพี่ๆน้องๆนะคะของสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพที่รับชมผ่านช่องทาง Zoom ด้วยนะคะก็สามารถที่จะเรื่องของซอฟต์พาวเวอร์แล้วก็เรื่องของเกาหลีตอนนี้มันกำลังเป็นเทรนด์ถ้าใครมีประเด็นอะไรสนใจหรืออยากจะสอบถามพูดคุยกับอาจารย์พิชิตแชทเข้ามาได้เลยนะคะหรือคอมเมนต์เข้ามาที่หน้าเพจ Facebook ได้เลยตลอดนะคะแล้วก็อย่าลืมติดตามสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพในทุกช่องทางของแพลตฟอร์มออนไลน์ด้วยนะคะค่ะอาจารย์ก็มาถึงเรื่องประเด็นของซอฟต์พาวเวอร์แล้วคุยกับอาจารย์พิชิตหลายคนอาจจะแบบเอ๊ะอาจารย์พิชิตอาจารย์พิชิตเป็นใครอยู่ไหนยังไงคืออดีตผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการลงทุนประจำกรุงโซลสาธารณรัฐเกาหลีอาจจะยังแบบว่าเอ๊ะเขาตำแหน่งนี้คืออยู่อะไรทำอะไรที่เกาหลีขออนุญาตอาจารย์แนะนำตัวเองสักนิดหนึ่งค่ะก็ปกติก็ทำงานอยู่ที่สำนักงานส่งเสริมการลงทุนนะฮะหรือเขาเรียกกันสั้นๆว่า BOIพอดีช่วงเศรษฐกิจกำลังบูมก็ปี2009สำนักงานก็มีดำริว่าจะเปิดออฟฟิศต่างประเทศหลายสาขาหลายประเทศด้วยแล้วก็พอดีเกาหลีก็เป็นหนึ่งในเป้าหมายที่เลือกไว้ก็เลยผมก็ได้รับคัดเลือกให้ไปประจำที่นั่นเป็นผู้อำนวยการไปติดอะไรอ่ะหาทำเลที่ตั้งออฟฟิศเลยนะฮะเพราะว่าก่อนหน้าไม่มีผมก็ไปตะเวนหาจนเรียกว่าได้ออฟฟิศเลยแหละเรื่องแรกก็ไปประจำอยู่นั่นประมาณก็เกือบ4ปีได้นะก็อันนี้ก็กลับมาแล้วก็ตอนนี้ก็เกษียณราชการก็มาทำเป็นยูทูบเบอร์เฉยๆนะยูทูบเบอร์ก็ทำเป็นกิจกรรมสนุกๆอ่ะในยูทูบเบอร์ก็ได้มีการแอดพวกเรื่องเกาหลีเรื่องอะไรต่างๆเยอะๆก็สามารถไปติดตามได้นะยูทูบเบอร์พิชชาแนลพิชแบ็คเกอร์ชาแนลพิสแบ็คเกอร์ชาแนลนะคะก็เรียกว่าอาจารย์ไปอยู่จากเกาหลีน่าจะเป็นช่วงที่เกาหลีน่าจะกำลังเริ่มบูมและเข้ามามีอิทธิพลในประเทศไทยใช่ใช่ในตั้งแต่ยุคนั้นเลยยุคนั้นเลยฮะกำลังบูมเลยแหละแล้วไปจังหวะดีมากเลยเรียกว่าช่วงนั้นเกาหลีเขาก็สนใจเมืองไทยเหมือนกันแล้วเราก็สนใจเขาให้ชักชวนให้เขามาลงทุนในเมืองไทยเขาก็สนใจปกติเกาหลีก็จะไปลงทุนที่เวียดนามค่อนข้างเยอะแล้วญี่ปุ่นก็มาลงทุนที่ไทยค่อนข้างเยอะแล้วแต่เป้าหมายเราก็สนใจเกาหลีมากเขาก็มีเทคโนโลยีอะไรเยอะแยะเลยในตอนนั้นในยุคนั้นน่าจะเป็นการคุยหรือว่ามุมมองในเรื่องของการที่การค้าการลงทุนใช่มากกว่าอาจจะยังในยุคนั้นมีการพูดถึงเรื่องของวัฒนธรรมหรือซอฟต์พาวเวอร์ที่กำลังจะคุยกันในวันนี้มีตั้งแต่ยุคนั้นไหมคะอาจารย์ไอ้ภาษานี้มันคงยุคนั้นคงไม่ได้พูดกันนะไอ้คำนี้แต่ว่าในพฤติกรรมในรูปแบบที่เขาทำเนี่ยมันก็คือซอฟต์แวร์ทางซอฟต์พาวเวอร์ที่เราพูดกันนั่นเองนะฮะก็เดี๋ยวเรามาเล่าให้ฟังเลยดีกว่านะไปถึงเรื่องของซอฟต์พาวเวอร์เลยมันได้ยินมาตั้งนานแล้วค่ะคำนี้ก็ในยุคมันก็ไม่นานมากมันก็เป็นในยุคหลังๆแล้วคำว่าซอฟต์พาวเวอร์จริงๆแล้วเนี่ยค่ะมันคืออะไรคะอาจารย์ก็คล้ายๆกับเป็นสิ่งที่เรียกว่ามีอะไรทำขึ้นมาแล้วไปมีอิทธิพลให้คนอื่นเขาอยากจะทำตามถ้าเป็นความรู้ดีๆเขาก็จะติดตามกันจนเรียกว่า
ถ้าของเกาหลีก็คือกระแสเกาหลีเลยโคเรียนเวฟใช่ไหมติดตามกันเป็นแถวเลยเกาหลีทำอะไรเขาก็จะทำมีเพลงกังนัมสไตล์ออกมาเต้นแบบนี้คนก็จะทำตามเนี่ยคือสไตล์ของเรียกว่าซอฟต์พาวเวอร์ในเดฟิชันตอนนี้นะมันอาจจะไม่ใช่แค่แบบโอ้ถ้าแปลตรงๆเนี่ยอำนาจอ่อนมันอะไรอำนาจอ่อนถ้าแปลตามภาษาอังกฤษอำนาจอ่อนแต่จริงๆมันคืออำนาจที่มีอิทธิพลต่อพลังอะไรต่างๆพฤติกรรมวัฒนธรรมเศรษฐกิจหลายอย่างเลยมันก็พันไปหมดเลยเราใช้ถ้าเราใช้คำว่าเป็นเสน่ห์ได้ไหมคะก็ได้ได้ก็เสน่ห์ของประเทศนั้นๆกลุ่มคนนั้นๆที่ทำขึ้นมาแล้วทุกคนก็อยากจะเรียนแบบทำตามอะไรทำนองนี้แต่ของเขาดีที่ว่าไปจับทางด้านเศรษฐกิจด้วยต่อวัฒนธรรมด้วยเลยสร้างมูลค่าเพิ่มมหาศาลเลยอันนี้พันไปถึงเรื่องคอสเมติกพันไปถึงเรื่องซีรีส์เขาหนังอะไรต่างๆมันพันกันเลยเนี่ยคือเขาใช้ซอฟต์พาวเวอร์ได้ถูกจุดถูกเวลาอันนี้เป็นเรื่องสำคัญนะก็แสดงว่ามันน่าจะและรวมถึงทั้งเรื่องของอาหารวัฒนธรรมที่ความเป็นอยู่เหล่านี้มันคือซอฟต์พาวเวอร์ใช่มันพันกันหมดเลยและมันลิงก์ขึ้นกันและกันแล้วมันเสริมซึ่งกันและกันด้วยอันนี้คือความยากของการทำไอ้พวกนี้บ้านเราก็มีเยอะนะแต่ไอ้ตรงนี้ผมว่ามันต่างกับเขานะมันไม่ลิงก์กันไม่เสริมกันมันก็เลยต่างคนต่างนี่นี่นั่นนี่นู่นอะไรอย่างเงี้ยท่องเที่ยวก็ทำไปอันนี้ก็ทำไปโรงแรมทำไปเนี่ยมันไม่เหมือนของเขาเนี่ยของเขามันต่อเนื่องมันลิงก์กันอันนี้คือเรื่องสำคัญก็เลยวันนี้ก็เลยอยากจะมาเล่าให้ฟังว่าเป็นยังไงนะอำนาจถ้างั้นเราอาจจะจำกัดความง่ายๆสั้นๆอำนาจที่ได้มาโดยการไม่ได้ถูกบังคับใช่นะคะเป็นการสร้างอิทธิพลการปรับเปลี่ยนวิธีพฤติกรรมของคนในสังคมไม่ใช่แค่สังคมในประเทศของเขาแต่ว่ามันมีอิทธิพลทั่วโลกได้ไหมคะใช่ๆกระจายไปในเป้าหมายที่เขารับกันนะฮะประเทศที่เขาไม่รับเขาก็ไม่สนใจค่ะแล้วเกาหลีเองเนี่ยค่ะทำไมคนถึงแบบยกให้เหมือนเป็นเจ้าอิทธิพลแห่งซอฟต์พาวเวอร์ด้วยก็เขานำก่อนนะช่วงนั้นใช่ไหมปี2009เขาก็เริ่มก่อนเลยใช่ไหมก็เราถึงเรียกกันเป็นโคเรียเวฟใช่ไหมนี่มันเริ่มก่อนมันก็กระจายอิทธิพลไปจนกระทั่งซาลงเบาหนึ่งอันนี้ก็จะมาเริ่มใหม่ทีแหละใช่ไหมเขาก็เป็นลูกขึ้นคือถึงเรียกเป็นเวฟนะขึ้นแล้วก็ลงเบาแล้วก็ขึ้นอีกแล้วลงบ้างอะไรที่ทำให้เขามีอิทธิพลขนาดนี้คะอาจารย์ก็เดี๋ยวมาดูกันเนี่ยเดี๋ยวจะโชว์สไลด์ให้ดูนะอ่าค่ะเนี่ยก็เดี๋ยวเบื้องต้นก็จะเล่าให้ถึงเกาหลีทั่วๆไปก่อนแล้วก็สถานที่สำคัญของเกาหลีมีอะไรบ้างนะฮะแล้วก็ซอฟต์พาวเวอร์โดยตรงเลยแล้วก็มันไปมีอิทธิพลของ HSD ก็คือ Human Resource Development อย่างไรตรงนี้ก็สำคัญเรื่องของเฮลเรื่องของฟู้ดเรื่องของคอฟฟี่เขามีอะไรบ้างเนี่ยก็จะเล่าให้ฟังนะอันนี้ต้องพูดต้องทั้งวันอาจจะได้เลยนะแต่ว่าเดี๋ยวนี้เอาย่อๆแล้วกันเราต้องฉบับย่อมากเลยค่ะจ๊ะอันนี้ก็คร่าวๆนะดูพื้นที่เขาไทยเราใหญ่กว่าเขาประมาณ5เท่านะฮะนะฮะประชากรเราก็มากกว่าเขานิดหน่อย70ล้านเขา52ขนาดประเทศเราใหญ่กว่าแต่ว่าประชากรนี้ก็ไม่ได้ต่างกันสักเท่าไหร่ไม่ต่างเท่าไหร่แล้วก็ GDP เขาก็ปี20นะฮะก็น้อยกว่าเขา3เท่าเป็นของเขาเยอะกว่า3เท่าค่ะนะโกดนี่ไม่ต้องพูดถึงแล้วเพราะช่วงนี้มันตัวเลขมันไม่แน่นอนอัตราแลกเปลี่ยนสำคัญสมัยผมอยู่นี่นะผมจำได้ว่าพันวอนเนี่ยจะได้ประมาณ30บาทพันวอน30บาทตอนนี้มาอยู่ที่28ถึง30เหมือนกันแกว่งเยอะเหมือนกันขนาดล่าสุดนี่ผมเช็ค21จูนนี่ก็เท่าไหร่ 29.2 บาทก็เกือบ30ก็ถือว่าโอเคนะและช่วงหลังเราเริ่มอ่อนลงไปเยอะเหมือนกันค่ะก็เห็นเขาบอกว่าถ้าช่วงนี้แลกเป็นเงินวอนหรือเงินญี่ปุ่นเนี่ยจะได้กำไรคือเงินบาทเราแข็งกว่าเขาดังนั้นใครจะไปเที่ยวญี่ปุ่นไปเกาหลีช่วงนี้ก็น่าจะแลกไปเนี่ยผมก็แลกไปหลายต่างเหมือนกันแล้วเพราะเตรียมจะไปเกาหลีไม่นานนี้อาจารย์วันนี้อาจจะอยากไปมากขึ้นใช่ที่สำคัญอันนี้ก็อย่าลืมว่าเกาหลีนี่หนาว 8-9 เดือนนะครับหนาว 8-9 เดือนนะครับและอีก 3-4 เดือนนี่อุ่นๆนะแล้วก็ร้อนนิดหน่อยถึงว่าเวลาเราดูซีรีส์เราจะเห็นพระเอกนางเอกนะครับการแต่งตัวนี่ใส่ชุดแบบว่าเป็นโค้ทช่วงนี้ร้อนนะหนาวญี่ปุ่นรู้สึกกลายเป็นฮีทเวฟแล้วมั้งญี่ปุ่นแต่เกาหลีไม่ขนาดนั้นนะฮะก็มาดูเศรษฐกิจเขา
อย่าลืมว่าเกาหลีในอดีตนี่มีเรื่องของสงครามค่อนข้างเยอะใช่ไหมก็ยังมีเหนือใต้ตั้งแต่25มิถุนา1950ถึง27ตุลาคม1953อยู่ในเรื่องของสงครามและช่วงนั้นเขาก็มีอะไรเสือ4ตัวที่ก็เรียกเสือจังเศรษฐกิจใช่ไหมไต้หวันสิงคโปร์อะไรอีกอันหนึ่งสิงคโปร์ฮ่องกงใช่ไหมเสือ4ตัวซึ่งตอนนั้นไทยเราก็คาดหวังว่าโอ้จะเป็นเสือตัวที่5โอ้โหดีใจใหญ่เลย Thailand to be Pit Tiger แต่บ้านเรามีเสือ11ตัวแล้วอาจารย์ไปมาๆตอนนี้ไม่รู้ว่าได้เป็นหรือเปล่านะค่ะเราก็มาดูว่ามีอะไรบ้างนี่นะไฮไลท์เลยเกียงบกุงนะฮะก็คือพาเลสคือพระราชวังถ้าใครไปเกาหลีต้องไปที่นี่ต้องไปนี่แน่นอนเพราะว่าถ้าทัวร์พาใดต้องไปนี่นี่ภาษาอังกฤษก็ภาษาเกาหลีก็ทั้งเกียงบกุงผมอ่านได้นะฮะทำไมไม่หมุนนี่นี่ข้างในเขาก็สวยแต่เขาไม่อลังการแบบเรานะของเราอลังการทองอลามแต่ของเขาจะสไตล์เป็นแลนด์สเคปสวยมากกว่าอันนี้หิมะนะฮะแข็งโป๊กเลยค่ะอันนี้นี่นี่ตอนแรกเป็นน้ำอยู่พอแล้วดูหนาวแข็งโป๊กเลย ข้างล่างมีปลาเต็มเลยแต่ช่วงหนาวไม่รู้ย้ายไปไหนอาจารย์อย่างพระราชวังอย่างของเขาอย่างเงี้ยค่ะเขาเปิดให้แบบว่าถ่ายทำซีรีส์อะไรเงี้ยโอ้งั้นต้องขออนุญาตเขาใช้ของจริงเนี่ยใช้ของจริงคนถึงได้ไปตามรอยใช่อันนี้มันอาจจะเป็นอีกหนึ่งจุดแข็งของเขาหรือเปล่าที่เขาใช้สถานที่จริงในการถ่ายทำแล้วเขาก็เปิดให้คนเข้าไปท่องเที่ยวถ่ายวัฒนธรรมมาทำซีรีส์เพราะว่าบ้านเราเนี่ยถ้าสถานที่จริงคงมาทำอย่างนี้ยากนี่อันนี้ก็สระเหมือนกันนะเป็นสระน้ำแข็งก๊อกเลยมีเด็กๆไปเล่นลูกข่างกันเต็มเลยน่ารักครับวัดนี้น่าสนใจมากวัดโจเกซะผมเนี่ยพักอยู่หลังวัดนี่เองแล้วพอมีโอกาสวันหนึ่งเดินเข้าไปเฮ้ยวัดอะไรเนี่ยมันเงียบสงบดีนะบรรยากาศดีลมพิวววัดนี้ต้องมีอะไรดีแน่เลยความรู้สึกผมนะซิกเซนน่ะเขาเรียกซิกเซนวัดนี้ก็เลยผ่านทุกวันแหละเพราะว่าอยู่ผมอยู่หลังวัดนี่เองนี่เรียกว่าโจเกซะตอนนั้นยังไม่บูมนะมีทัวร์ไปนะผมก็พอใครมาผมก็แนะนำพาไปดูเรื่อยจนกลายเป็นติดเทรนด์ของทัวร์เลยดีไม่ดีมันมีดียังไงคะอาจารย์ดีไม่ดีมันติดเทรนด์เนี่ยเพราะว่าผมสงสัย ก็มีเนี่ยเป็นสถานที่ที่เรียกว่านี่มีพระยิ้มนี่พระยิ้มนะแล้วก็มีอุโบสถอุโบสถนี่ขอกดจากนี้ดีกว่านะนี่มีอุโบสถและนี่ก็มีพระสามองค์องค์กลางก็ท่านชื่อสักยมุนีนะฮะก็เป็นตัวแทนแห่งการตรัสรู้องค์ขวานี่ก็ดูแลเรื่องสุขภาพแต่ทางนี้ทางซ้ายมือของท่านนี่ก็มีโอสถอยู่นะฮะแล้วองค์ซ้ายสุดก็เป็นเรื่องของอะไรแห่งการเรียนรู้อันนี้ก็เป็นพระองค์ใหญ่เลยนะก็ไปกราบไหว้กันเนี่ยนะนี่ก็มีต้นไม้ร้อยกว่าปีวัดนี้ประมาณ 3-400 ปีแล้วมั้งต้นไม้นี่ประมาณ 100-200 ปีได้แล้วมั้งก่อนนี้ผมก็จะไปโอบเรื่อยเอาอะไรอ่ะเอาพลังจากต้นไม้นี่ตอนหลังนี้ล่าสุดเขาทำเหล็กกั้นเลยนะไม่ให้ไปแตะแล้วน่าไปมาอันนี้ก็เป็นงานวิสาขบูชาซึ่งเขามีนะค่ะอันนี้เขาก็ซ้อมเต้นโชว์ผมก็ไฮไลท์ซะหน่อยเดี๋ยวจะมีลิขสิทธิ์เลยเนี่ยก็เป็นงานซ้อมเต้นโชว์ตอนเย็นก็จะมีงานวิสาขบูชามีพี่นิติวัฒน์บอกว่าวันนี้ผมเคยไปด้วยนะครับครับนี่ก็มีโชว์ฮะช่วงเทศกาลวิสาขเนี่ยเดือนเมษายนเนี่ยพฤษภาที่ผ่านมาเนี่ยมีก็เป็นหน้าเทศกาลก็วิสาขเลยฮะวิสาขเรามีวันไหนนะของเขาจะมีก่อน1อาทิตย์อ๋ออันนี้ก็เนี่ยเป็นที่ผมอยู่ฮะเป็นอพาร์ตเมนต์อยู่ตรงนี้เลยนี่เป็นแลนด์สเคปของหลังอพาร์ตเมนต์เลยสวยครับมีหิมะมุมนี้ผมจะมาถ่ายรูปประจำเลยมันสวยหลายแบบนี่มาหิมะโอ้สวยสุดเลยใครไม่เคยเห็นหิมะนะเห็นนี่นะแทบละลาย อันนี้ก็เป็นงานเนี่ยงานโลตัสแลนเทิร์นเฟสติวัลงานวิสาขะที่ว่าเนี่ยถนนทั้งเส้นหน้าวัดปิดเลยฮะแล้วก็มีโชว์อะไรต่างๆสนุกครับก็เหมือนกับว่าให้ความสนุกนี่กลางคืนใช่ใช่กลางคืนกับงานวัฒนธรรมอันนี้ก็กลางคืนฉลองกัน
แล้วเขาฉลองสนุกนะฮะโอ้ไปเต้นนี่เขาจะคือทุกวิสาขะแล้วคะอาจารย์ใช่กลางคืนกลางคืนที่มารวมมาเต้นกันนี่คือชาวบ้านที่ไปเดินเนี่ยหมายถึงว่าเป็นเทศกาลงานอะไรที่คือทำไมแบบเขาเอาแลนเทิร์นมาลากโชว์ต่างวัดนู้นวัดนี้ชมลมนู้นชมนี้เนี่ยมาลากโชว์ตามถนนถ้าเทียบเปรียบเทียบกับบ้านเราน่าจะเป็นเหมือนประเพณีแห่เทียนแห่เทียนพรรษาคล้ายๆอย่างนั้นแหละแต่นี่เขาก็กลางกรุงโซลเลยและหน้าวัดพยายามกำลังจะดูว่าแล้วซอฟต์พาวเวอร์บ้านเขาแล้วบ้านเรามันจะเป็นอะไรอ่าอย่างนี้แห่เทียนพรรษาก็ถือว่าเป็นซอฟต์พาวเวอร์เหมือนกันใช่ใช่ใช่แต่เขาจัดแล้วมันในนั้นน่ะตึมนะโอ้โหคนไปเดินนี่ผมไปเดินดูเฉยเขาก็ดึงเข้าไปเต้นตามแถวก็เลยคือเขาค่อนข้างเฟรลี่มากเนี่ยอันนี้คือสำคัญบ้านเราเวลาไปก็เฟรลี่นะจ๊ะเหยียบขากันเหยียบขาตีเตะกันไม่มีฮะผมไม่เคยเห็นเลยเหยียบขากันตีกันไม่มีเลยฮะเขาไม่ดื่มหรือเปล่ามีดื่มแต่ก็ดื่มเขาก็ไปเต้นของเขาอะไรไม่คือเขาดื่มเนี่ยนะแต่นิสัยไม่เปลี่ยนนะพูดง่ายเอางี้ดีกว่านะเข้าใจภาพเลยใช่ไหมเราบ้างไฟเมืองยะโสธรเนี่ยนี่พามาเพียงดงดงแห่งข้างๆเนี่ยออฟฟิศผมเลยนะเนี่ยนี่ทางเข้าเพียงดงนี่ใครท่านมาต้องพูดแล้วกันชื่อรู้จักดีสื่อมวลชนที่ไปทำพวกซีรีส์หนังต่างๆเนี่ยไปอันนี้แปลกมากตอนเช้าของวันนี้ผมดูนามบัตรเจอนามบัตรเขาวิหลงมาได้ไงพอตอนเที่ยงเดินลงมาเจอเขาจริงๆนะโอ้โหชีวิตนี้เฮ้ยไม่เชื่อก็ต้องเชื่อแล้วว่าซิกเซนเรานี่แปลกเออเช้านะประมาณ 8-9 โมงเนี่ยผมก็หยิบนามบัตรมาดูเจอชื่อเขาพอดีเลยไม่ได้นัดกันเลยนะตอนกลางวันเดินลงมาจะไปกินข้าวเจอเขาอ้าวเจอท่านพิชิตมาเขาเลยเชิญผมไปสัมภาษณ์เลยเนี่ยท่านเบียงดงนี่ก็รู้จักเหมือนกันนะคะหนูก็รู้จักค่ะใช่เนี่ยรู้จักจากซีรีส์ค่ะดูซีรีส์หลายเรื่องเลยห้างยูนิคอร์นี่เป็นมาจากญี่ปุ่นนะมาลงที่นี่อันนี้วันเปิดพอดีเลยคนไปเยอะมากได้ของแถมอะไรเยอะแยะในย่านเบียงดงใช่ไหมคะใช่ผมจะไปเดินบ่อยมากแล้วจะดูถ้าเข้ายูนิคอร์นะที่นนต้องดูป้ายที่มันสีแดงป้ายสีแดงนี่คือเซลล์โอ้โหเซลล์ครึ่งราคาเลยอ่ะบ้านเรามีไหมนะอย่างสมมติว่าสมมติว่าตอนนี้เราดูร้อนนะใกล้จะหมดแล้วนี่นะต้องรีบเข้าไปเดินเพราะว่าอะไรเขาจะเซลล์เขาเซลล์ไปแล้วดูนะมันหมดแล้วดูแล้วต้องเซลล์โอ้โหผมนี่นะเดินเกือบทุกวันเลยแหละอยู่ในคอเนี่ยมันถูกแล้วก็ของดีก็หลังสุดเคยพากุ๊บหนึ่งไปเป็นแว่นอะไรแว่นกันแดด150 บาทเองไอ้เจ้าหนูนี่เหมาหมดเลยทั้งเซลล์เลยประมาณ20 อันเลยนะแว่นกันแดดของยูนิคอร์150 บาทอาจารย์ต้องไปไวๆนะคะเพราะไม่งั้นเดี๋ยวจะไม่ทันค่ะเดี๋ยวบรรดาเดี๋ยวใช่ข้ามนี่อันนี้ก็แถวเมืองดงย่านเมืองดงฮะนี่ตึกน้ำตาลเนี่ยคือตึกออฟฟิศผมอยู่ชั้น18สายมือก็เป็นไปรษณีย์กลางฝั่งที่ยืนนี่ก็เป็นอีกตลาดนึงคือนำเดมุนฝั่งเนี้ยนำเดมุนนี่ก็ห้างชินเจเกห้างใหญ่เลยนี่ฮะตลาดนำเดมุนวันนี้ใครไม่เคยไปเกาหลีก็ถือซะว่าเรามาเที่ยวเกาหลีอยู่นะคะอันนี้เด็กอยากจะนำเสนอไม่ใช่อยากจะนำเสนอขาหมูฮะอยากจะนำเสนอคนที่ขายนี่สวยมากครับโชคดีที่เขาเบอร์ไว้เราไม่ต้องเบอร์สวยมากมีภาพอันนึงไม่เบอร์นะแต่ว่าแหมแล้วออกยาเลยเดี๋ยวโดนด่าอย่างขาหมูนี่ประมาณก็เป็นวัฒนธรรมทางอาหารอร่อยมากขึ้นชื่อของเขาที่ไปแล้วต้องกินทุกสุกเนี่ยผมจะไปซื้อขาหนึ่งประมาณ12,000แต่สาวคนนี้เขาขายผมเนี่ย10,000เองเพราะว่าขาประจำเทียบบ้านเราอาหารอย่างเขาถ้าบ้านเรานี่เป็นอะไรคะผัดไทยอย่างเงี้ยคะก็เยอะของเราเยอะนี่เยอะก็เป็นอีกหนึ่งซอฟต์พาวเวอร์เหมือนกันใช่อันนี้อร่อยฮะขาหมูอร่อยแต่ว่าเขาไม่เละแบบเรานะของเราจะยุ่ยใช่ไหมแต่เขาออกกรุบกรุบอันนี้ก็เป็นสถานีอังกุ๊กที่เรียกว่ายึดสถานีนี้ไว้ไปได้รอบเลยรอบท่องเที่ยวเลยแล้วผมก็อยู่ใกล้ๆเนี่ยสถานีอังกุ๊กสายสีส้มนะฮะเลขที่328ฮะตอนนี้จำไว้ลงสถานีนี้เดินเที่ยวได้รอบเลยสถานีหลักอ่ะเนี่ยดูแมปเขาได้ฮะเขามี9สายนะฮะแต่พันกันเนี่ยที่ผมตีตรงกลางสี่เหลี่ยมนั่นแหละตรงนี้เดินได้หมดเลยครับมีประมาณสถานี10 สถานีได้มั้ง
เนี่ยเขาดีไซน์ดีมากตรงเนี้ยเดินได้หมดเลยอะเดี๋ยวลงลานนู้นขึ้นของเรานี่ยังมี2เนี่ยผ่านมาในใจกลางกรุงเทพโอ้โหกว่าจะเจอสถานีนี่เขาเรียกว่าเขาดีไซน์ดีเรื่องนี้คงไม่ใช่ power นะอาจารย์น่าจะเป็น hard power แล้วค่ะอันนี้แมปเขาก็ดีไซน์ดีเราเปลี่ยนแปลงไม่ได้แล้วตอนนี้แมปนี้ก็ดีไซน์ดีนะเป็นจุดไฮไลท์ทั้งนั้นเลยเดินได้หมดเลยฮะแมปเนี่ยกลางๆโซเขาเลยฮะอันนี้ก็อีกจุดหนึ่งก็คืออินซาดงเนี่ยอันนี้ก็เป็นภูกันนะตอนแรกผมนึกว่าเป็นเจกันอ๋อคือภูกันเพราะย่านนี้เป็นย่านอาร์ตอ่ะพูดแน่ย่านอาร์ตติดเนี่ยอันนี้ถ้วยนี้คือถ้วยน้ำหมึกนะบางคนไม่รู้หรอกเนี่ยถ้วยน้ำหมึกย่านนี้คือย่านอาร์ตอินซาดงนะอันนี้ก็เป็นอีกเส้นหนึ่งของแหล่งท่องเที่ยวอินซาดงนะไปเร็วๆแล้วกันนะครับอันนี้ก็เรียกว่าแป้งต๊อกก็คือแป้งเขาทุบตั้งนานกว่าจะอร่อยเนี่ยต้องทุบจนเป็นชั่วโมงอ่ะใครเป็นสาวกซีรีส์แป้งอร่อยไม่รู้จักต๊อกนี่นี่ยิ่งไฮไลท์ใหญ่มอกโกลีก็คือเหล้าขาวของเขาถูกกฎหมายนะขายได้กินได้ผลิตได้บ้านเราน่าจะเหมือนสาโทแต่เรายังผิดกฎหมายนะของเขาขายได้นะเนี่ยทำขวดหนึ่งก็ประมาณพันวอนก็30 บาทไม่แพงแล้วก็ขายได้ทั่วไปเลยแต่ขวดอย่างนี้มาขายอยู่ที่บ้านเราตอนนี้เนี่ยไม่ได้เป็นร้อยนะคะแต่ไม่ได้มันของเราผิดกฎหมายของเขาตอนนี้ถูกกฎหมายมอกรีบ้านเขาตอนนี้ราคาขายอยู่ตามเชลในห้างต่างๆเนี่ยอยู่เกือบ200แต่ว่าถ้าขายที่บ้านเขาจริงๆแค่ตก30 บาทเองอันนี้ก็อีกย่านหนึ่งที่น่าสนใจชัมชองดงก็คือใกล้ๆพระราชวังเลยฮะเป็นแหล่งเดินเที่ยวขึ้นเขานี่รู้สึกจะพัฒนาทิพดีรุ่นต่างๆเขาก็มาเขียนพอดีเจอเลยถ่ายชื่อไว้เลยถ้าในซีรีส์เราคงจะเห็นฉากที่แบบพระเอกนางเอกชอบไปเดินพากันไปเดินตรงคืนใช่ใช่เนี่ยถนนชัมชองดงโอ้โหซากุระบานพอดีแต่ที่นั่นเขาไม่เรียกซากุระนะเรียกเป็นภาษาอังกฤษอะชื่อมันนะแต่จริงๆมันก็คือซากุระของญี่ปุ่นนั่นแหละเนี่ยบานสวยเลยฮะผมไม่เดินประจำอันนี้ก็อีกอันนึงที่น่าสนใจคือไอ้ปุ่มปั๊มๆนี่คือที่นวดเท้านะฮะเดินไปก็นวดไปเนี่ยนวดเท้าธรรมชาติระหว่างขึ้นเขาของชัมชองดงเนี่ยก็เดินไปเรื่อยนี่ก็ไฮไลท์เป็นบ้านฮานกก็คือบ้านเก่าฉากคุ้นๆซึ่งคนยังอยู่นะฮะยังมีคนอาศัยอยู่นะฮะแล้วเรานี่โดนด่าประจำผมเนี่ยโดนประจำพาพวกไปเดินปุ๊บเปิดหน้าต่างมาเงียบๆหน่อยเงียบๆหน่อยคล้ายๆกันอ่ะเราเสียงดังเพราะเขายังอยู่ครับแต่นี่นะดีนะที่เขตเขากับชาวบ้านคุยกันรู้เรื่องเพื่อเอามาทำเป็นแหล่งท่องเที่ยวอายุประมาณสักเท่าไหร่โอ้ยผมว่าไม่ต่ำกว่า100 ปีขึ้นโอ้นี่คือเขารักษาไว้แล้วเขาก็ตกลงกับเขตว่าจะรักษามันไว้อย่าไปเปลี่ยนแปลงอะไรมากเพราะถ้าเปลี่ยนแปลงมามันก็หมดเลยเนี่ยรักษาไว้แล้วก็เขตก็คงมีsubsidy อะไรบางอย่างอ่ะให้เขาเรียกว่าอย่าย้ายแล้วก็อย่าเปลี่ยนแปลงรักษาไว้ซึ่งวัฒนธรรมก็ดีนะเป็นจุดขายเราเดินไปถึงไปรบกวนเขาเปิดหน้าต่างมาแล้วด่าเราเลยเงียบๆหน่อยเงียบๆหน่อยหมายว่าภาษาเขานะเงียบๆหน่อยโอ้โหเราก็เสียใจที่ไปรบกวนเราเนี่ยสวยๆดังนั้นนะบ้านเก่ายังมีคนอยู่นะฮะยังมีคนอยู่อาศัยนี่ก็อีกไฮไลท์นึงที่กลางกรุงโซลเลยฮะเหมือนสนามหลวงเลยฮะอะไรนะฮะเขาเอาน้ำมาเทเป็นแผ่นน้ำแข็งหนาเติบเอาไว้เล่นสเก็ตได้เลยฮะไม่กี่ตังค์ด้วย30 บาทเองมั้ง30 บาทหมายความว่าจะได้อะไรได้รองเท้าแล้วก็เอาไปสเก็ตแล้วมาคืนชั่วโมงหนึ่งโอ้โหนี่สนุกมากประมาณเดือนมกราคมกุมภาก็จะมีลานสเก็ตที่สนามหลวงเขาอะสนามหลวงก็คือลานคนเมืองตรงโซพาซ่าแล้วนะอันนี้จะมีมกราถึงกุมภาเนี่ย30 บาทเองโอ้โหสนุกเนี่ยผมก็ไปหัดเล่นไม่เป็นนะแต่สไลด์ไปเรื่อยอันนี้ระดับเซียนครับแต่งชุดจีนเล่นโอ้โหนี่ระดับเซียนนี่อีกอันหนึ่งก็คือย่านฮงแดดงแฮก็คือใกล้ๆมหาลัยฮงอีกซึ่งนักศึกษารู้ดีฮะมหาวิทยาลัยฮงอีกก็เป็นย่านธุรกิจอีกอันหนึ่งที่นักศึกษาชอบไปเที่ยวกันก็เรียกว่าฮงแดนี่หน้านี้ก็คือนิชกุลนะฮะเป็นตัวแทนพรีเซนเตอร์ของอิสกินนะคนไทยนี่ย่านฮงแดย่านนี้วัยรุ่นชอบไปเพราะสินค้าก็เป็นของวัยรุ่นส่วนใหญ่ฮงแดเนี่ยนะคะฮงแดอันนี้ก็โซลทาวเวอร์โอ้ยใครไปก็ต้องแวะโซลทาวเวอร์แน่นอนขึ้นชัดกระเช้าขึ้นไปอันนี้ก็อยู่ในซีรีส์เหมือนกันเดี๋ยวเราไว้เล่าตอนหลังแล้วกันอยู่ในซีรีส์เหมือนกันเนี่ยอันนี้ก็โซลทาวเวอร์อันนี้ก็ไม่พลาดนะใครเป็นคู่ไปก็ต้องเอากุญแจซื้อไปห้อย
ม่พลาดหลายอันนี้ก็หลายที่ก็เรียนแบบกันนะไม่รู้ใครเกิดก่อนไอ้อันนี้ผมก็ไม่แน่ใจแน่สิค่ะเอาพวงกุญแจไปมัดแล้วก็อีกหน่อยก็มาเจอกันนะที่อะไรนะฝรั่งเศสอะไรเขาก็มีสะพานก็มีเหมือนกันคล้ายกันเนี่ยเนี่ยเนี่ยก็ไม่รู้จุดเริ่มจากนี้ป่ะหรือที่ไหนก็นี่ไม่แน่ใจนะอันนี้ก็หน้าพระราชวังก็จะมีพระเจ้าเสนี่ไม่ใช่พระเจ้าเสจงเป็นทหารใหญ่เนี่ยพระเจ้าเสจงนั่งอยู่ข้างล่างเนี่ยทหารใหญ่เป็นลานของเราต้องลาดดำเนินมั้งแล้วก็จะมีอีเวนต์ตลอดจะใช้ใครคล้ายๆนั่นแหละใช่ใช่มีอีเวนต์เนี่ยมีน้ำพุเด็กๆก็ไปเล่นเนี่ยผมเดินผ่านประจำเสนี่นี่ข้างหลังนี่น่าสนใจคือเป็นเขาเลยนะซึ่งไม่ไกลเท่าไหร่เรียกว่าอินหวังซันเป็นภูเขาอยู่ข้างหลังแบ็กอัพอยู่โอ้ฮวงจุ้ยถ้าเป็นคนจีนจะถือว่าเจ๋งมากข้างหลังภูเขาข้างหน้าน้ำโอ้โหสุดยอดของฮวงจุ้ยเลยแล้วผมไปเดินบ่อยอินหวังซันเนี่ยมันขึ้นไม่ยากนี่ก็เขาจัดงานวิ่งเดินเล่นเนี่ยจริงๆผมไม่รู้เลยนะฮะผมก็เห็นเขาดูผมก็ไปดูเขาแล้วผมก็เดินตามเขาไปมากลายเป็นเดิน10กิโลผมก็เดินตามเขาอะประมาณชั่วโมงกว่ามั้งนี่8กิโลแล้วนี่เขาเซนชัยโอ้ยไม่ได้ไปเข้ากับเขาเลยเดินตามเขาไปเรื่อยนึกว่าเขามีอะไรกันอ้าวกลายเป็นเขาจะเดินมาราธอนหรือเปล่าก็ไม่รู้10กิโลผมก็เดินทั้งหมดลังท้ายเขาเลยแหละประมาณชั่วโมงครึ่งได้มั้งอันนี้ก็อีกอันนึงก็น่าสนใจคือคลองเกชอนคลองเกชอนก็คือเรียกว่าคลองน้ำใสนะนี่เป็นมิวเซียมค่ะนี่อดีตเป็นอย่างนี้โอ้โหเละเลยเน่าเฟะข้างๆกับสลัมทั้งนั้นแต่หลังจากพัฒนาเรียกว่าในปี2502นั่นแหละเรียกว่าการย้ายไม่ง่ายนะก็รู้อยู่แล้วว่าย้ายคนนี่ยากโหด้วยความสามารถของรัฐบาลจนย้ายได้ออกมาเป็นอย่างนี้เลยครับสวยเลยครับนี่เรียกว่าคลองน้ำใสจัดเป็นแหล่งท่องเที่ยวแล้วก็น่านั่งข้างๆเนี่ยอันนี้ก็เป็นอีเวนต์ของวันวิสาขะหนึ่งในนั้นเหมือนกันหลังจากขบวนอะไรเสร็จแล้วเขาก็มาวางไว้ตรงนี้ให้ดูเนี่ยบางการก็เดินบรรยากาศล่มลื่นไม่มีปลาหมึกย่างไก่ย่างมาขายแล้วครับไม่มีเด็ดขาดนะครับอันนี้ก็อีกอันหนึ่งที่เราจะต้องตระหนักถึงว่าโอ้เขาทำจริงแล้วก็ร่วมมือจริงอันนี้คือสิ่งที่เราจะต้องเรียนรู้นะของเราถ้ามีอะไรจริงเอาละปลาหมึกย่างน้ำพริกอะไรมานั่งเสือปูต้มตำบ้านเราหรือเปล่าก็แล้วแต่คิดนะเออก็แล้วแต่คิดนะอันนี้แล้วแต่คิดเราจะเอายังไงจะเอาแบบมีระเบียบมีเรียบร้อยท่องเที่ยวก็คือท่องเที่ยวไม่ใช่แบบมีทุกอย่างอยู่ที่เดียวกันหมดนี่ก็ต้องไปคิดกันอ่ะก็แล้วอันนี้ก็แล้วแต่เห็นต่างได้ถ้าดูจากบ้านเขาในที่อาจารย์บอกว่ามันจะไม่มีโซนอาหารหรืออะไรขอเอาภาพขึ้นมันไม่มีโซนอาหารอะไรมาขายอยู่แถวนี้แล้วเขาไปหากินแถวไหนคะก็รอบๆนะรอบๆด้านข้างเนี่ยก็ร้านอาหารทั้งนั้นเลยก็เหมือนกับว่าเขาจัดโซนจัดโซนให้เป็นขายก็คือขายท่องเที่ยวก็คือพักผ่อนก็คือพักผ่อนก็คือเดินนี่ไงข้างๆเนี่ยข้างขวาเนี่ยร้านอาหารทั้งนั้นแหละโอ้ยเข้าไปในซอกเนี่ยไอ้ขาหมูขาเมือเล่มอยู่ทางนี้หมดแหละเนี่ยซีฟู้ดอะไรนะปูอลาสกาเบิ่มๆเนี่ยอยู่ด้านข้างหมดเลยทั้งซ้ายขวาเลยเอาค่ะใช่ไหมอยากกินทั้งนั้นเลยก็อาจจะต้องจัดระเบียบหน่อยแล้วคนเขาก็ร่วมมือเห็นไหมมาตั้งนี่ไม่มีใครซื้อหรอกก็เหลือไม่ซื้อหรอกนี่ก็เนี่ยนะอันนี้ก็อีกไฮไลท์หนึ่งเดินไปจุดหนึ่งปลายมีเขาเรียกว่าโชว์เลเซอร์เทคโนโลยีมันตั้งเองโดยอัตโนมัติเลยนะประมาณชั่วครึ่งชั่วโมงรอบหนึ่งครึ่งชั่วโมงรอบตั้งแต่ทุ่มถึงสองทุ่มเดินไปปุ๊บไปดูได้เลยเลเซอร์โชว์เป็นแบบประมาณครึ่งชั่วโมงมันขึ้นเองเลยนะไม่ต้องสั่งมันตั้งเวลาไว้นะฮะนี่เขาใช้เทคโนโลยีในการดึงดูดใช่ไหมทำให้มีอีเวนต์ทำให้มีนู่นนี่นั่นนี่มาอันนี้จุดขายอันนี้ก็อีกสวนสาธารณะเรียกว่าอะไรอ่ะจำไม่ได้แล้วอย่างสาสถาเกาหลีกันโยอิโดนี่โยอิโดคงวอนโยอิโดคงวอนก็คือสวนสาธารณะชื่อโยอิโดนะก็จะมีอีเวนต์ประจำปีนะช่วงเนี้ยมีก็คือเอาดอกไม้สวยๆมาชมปิดถนนเลยนะแล้วซากุระก็บานพอดีเนี่ยผมก็ไปเดินบ่อยนะแล้วสวยๆนะเดี๋ยวเราดูความสวยของมันเนี่ยนี่โหแดงแบบได้ใจจริงนี่เห็นไหมทิวลิปนี่อันนี้ก็ทานตะวันแบบเหลืองแบบได้ใจนี่โหอันนี้ยิ่งสวยดูทิวลิปด้านซ้ายมือนะครับ
เหลืองส้มปนกันอันนี้ผมไม่เคยเห็นนะสีนี้เนี่ยแล้วดูดอกเขาโอ้โหสุดยอดจริงๆนะอันนี้ก็ต้นซากุระนะฮะอันนี้ฮะแมปอันนี้มีอีกอันหนึ่งงานใหญ่เลยโกยังซิตี้ซึ่งผมจะไปเดินประจำอยู่โกยังนี้ก็เป็นเมืองอยู่ทางนอร์ทของทิศเหนือของกรุงโซนะฮะก็จัดงานพืชสวนโลกว่างั้นเถอะโอ้อลังการใหญ่มากเดินจนเมื่อยนี่มาอันนี้ปี2012นี่ผมก็ไปเดินมาโอ้โหเนี่ยดูสวนเขาพืชสวนโลกอะว่างั้นเถอะค่ะอยู่ที่เมืองโกยังนะอันนี้เนี่ยธรรมดาเดือนนี้จะมีเนี่ยดูดอกเขาเนี่ยฮะอย่างกระดาษแต่จริงไม่ใช่กระดาษนะของจริงโอ้โหสีสันโอ้โหดูบนจอนั้นยิ่งสวยใหญ่เลยสวยกว่าคอมพิวเตอร์อีกโอ้บนจอนั้นดูดอกกลางนะฮะโอ้โหแบบเรียกไรบานเย็นเย็นจริงๆโอ้โหสุดยอดนี่ผีเสื้อของจริงนะไม่ใช่กระดาษนะฮะโอ้โหดูสีเขาได้ใจจริงโอ้โหสุดยอดดูนี่คิดถึงอยากจะไปอาจารย์สิ่งที่อาจารย์กำลังค่อยๆโชว์มารูปภาพลงมาเหล่านี้มันบ่งบอกมันเป็นบ่อนรวมการครีเอทีฟค่ะเอาสิ่งที่มีครีเอทีฟให้เกิดมูลค่าใช่ไหมพอเกิดมูลค่าแล้วคนก็จะติดตามคนก็จะเกิดซอฟต์พาวเวอร์โดยอัตโนมัติเลยเนี่ยมาอยากรู้ว่าแต่ละที่จัดงานนะคะที่เขามีกิจกรรมนู่นนี่นั่นเนี่ยการเดินทางหรือการไปแต่ละที่โอ้ยง่ายมากไปได้สับเวย์หมดเลยฮะที่ผมไปนี่ตะกี้เนี่ยอันเนี้ยสับเวย์ไปได้เลยครับค่ะรถไฟฟ้าถึงเลยแหล่งท่องเที่ยวของเขาส่วนใหญ่อย่างทั้งในเมืองเองพระราชวังเองกำแพงใดๆอะไรนะบ้านเก่าอะไรเงี้ยค่ะไปด้วยรถไฟฟ้าหมดเลยในเมืองหมดเลยไหมคะหรือว่าในเมืองและนอกเมืองด้วยถ้าเทียบกับแต่ก็ไปรถไฟฟ้าได้หมดถ้าเทียบกับคนไทยอาจารย์ในระแวกนี้เราไม่ได้อยู่แค่กรุงเทพอ่ะหรือมันอยู่นอกเมืองหน่อยนอกเมืองหน่อยอาจจะเป็นปริมณฑลอย่างนี้ได้ไหมคะได้แต่สำคัญที่ของเขาเนี่ยมันดีตรงที่ว่ามันไปได้ง่ายนะรถไฟฟ้าไปได้หมดเลยไอ้สวนโลกคือสวนโลกนั้นก็ไปได้หมดเลยรถไฟฟ้าผมก็ไปเนี่ยนี่มันดีตรงนี้นะเพราะงั้นมันก็เลยเกิด impact ค่อนข้างดีนักท่องเที่ยวมาก็เดินทางได้รถไฟฟ้าสะดวกมากแสดงว่าส่วนสำคัญที่อาจจะผลักดันทำให้ซอฟต์พาวเวอร์ของเกาหลีเนี่ยโลเคชั่นก็สำคัญใช่ไหมคะ transportation น่าจะมีการวางแผน support นะเนาะรองรับอินฟานี่เขามีมาตั้งนานแล้วนี่เขาไม่ได้วางเพื่อมาทำอันนี้เขามีมาตั้งนานแล้วนะรถไฟฟ้าเขามีมาตั้งนานแล้วใช่ไหมการที่จะสร้างจุดขายเขาก็เอานี่มาใช่ไหมดูเหมือนว่าเขาจะถ่ายทอดผ่านทางพวกอีเวนต์ต่างๆเยอะอะไรต่างๆก็ในช่วงบูมที่ผมไปนั่นอะอีเวนต์ตลอดปีเลยนะโอ้โหมีตุ๊ดๆๆเป็นทามเทเบิลเลยมีนี่เดือนนี้ผมไม่ต้องไปดูมันแหละผมเดินไปเรื่อยเจอเพราะผมเดินทุกวันเจอมันเยอะก็นู่นนี่นั่นแล้วก็เลยถ่ายรูปเก็บไว้มาให้ท่านผู้ชมได้ดูฮะอันนี้ก็เป็นลอตเตอรี่มาร์ทก็เป็นห้างใหญ่นะโชว์อาจารย์ไล่รูปไปเรื่อยๆแล้วกันเร็วๆแล้วกันว่าเดี๋ยวหมดเวลาอันนี้ก็เป็นกลุ่มคนไทยนะที่ไปเยือนแล้วก็ผมก็พาไปติดต่อที่ลอตเตอรี่มาร์ทก็อยากจะมาขายขึ้นห้างอ่ะก็ไปคุยกับลอตเตอรี่มาร์ทก็ได้ผลไม่รู้ก็ไม่แน่ใจนะไม่ได้เจอกันอีกนานแล้วเนี่ยคณะคนไทยที่ไปนะก็พาเขาไปเยี่ยมรถไฟมาอันนี้ก็รถไฟมาที่อีกอันหนึ่งที่ผมไปช้อปปิ้งบ่อยอันนี้อยู่ใกล้สถานีโซเลยฮะนะอันนี้ก็เป็นอะไรอ่ะซอสไทยที่ไปขึ้นห้างได้ก็ดีใจด้วยนะซอสไทยราคาเท่าไหร่ 4,800 5,000 แล้วกัน 5,000 พันละ30ก็เท่าไหร่150บาทก็โอเคแพงกันนะของเรานี่20บาทเองมั้งแต่ไปอยู่เกาหลี150อันนี้น่าสนใจไปพานักลงทุนไปธนาคารเนี่ยไปเจอที่ลอตเตอรี่มาร์ทคือที่นวดเท้าฮะเป็นไม้นิ่มอาจารย์มีคุณผู้ชมอยากฟังอะไรนะเกาะนามิเกาะนามิเดี๋ยวใจเย็นเดี๋ยวมาละมาละใจเย็นนี่ก็ลอตเตอรี่เวิลด์เอาไปเร็วๆหน่อยแล้วกันมีลอตเตอรี่เวิลด์นะนี่ลอตเตอรี่เวิลด์อันนี้ก็อีกการนึงน่าสนใจฟรีเข้าฟรีก็คือคล้ายๆตลาดอะไรของเราอะตลาดปากคลองมาเป็นดอกไม้อะพาวเวอร์ซิตี้อะโอ้โหนี่ก็สวยอลังการเข้าไปซื้อดอกไม้กันได้แวะไปดูได้เนี่ยผมก็พาคณะไปดูบ่อยฮะที่ตลาดนี้สวยครับโอ้โหอลังการจริงๆดอกไม้ วันนี้มาดูว่าบริษัทใหญ่ๆที่มีทุพลต่อซอฟต์พาวเวอร์เหมือนกันนะก็มาดูSK นี่เขาก็จะมีศูนย์โชว์เทคโนโลยีเลยนะ SK ไปเยี่ยมได้ฟรีเข้าดูได้เนี่ยสมัยผมที่อยู่นี่2009เขาพูดถึง 4G แล้วนะขณะที่เรา 1G หรือ 2G เนี่ยแต่
แต่ตอนที่เนี่ย2009เขาพูด 4G แล้วครับอาจารย์แสดงว่าคนที่ผลักดันกลุ่มคนที่ผลักดันซอฟต์พาวเวอร์ของเกาหลีเนี่ยไม่ใช่แค่รัฐบาลไม่ใช่แค่รัฐบาลเอกชนด้วยและเอกชนมีบทบาทค่อนข้างเยอะเลยเนี่ยโดยเฉพาะบริษัทใหญ่ๆพวกเนี้ยเนี่ยที่มาให้ดูมั้ยเขาโชว์เทคโนโลยีฟรีเลยคนเขาไปดูได้ผมก็ขึ้นไปดูหลายครั้งแล้วเขาเปลี่ยนไปเรื่อยตามยุคสมัยนะบริษัท SK นี่ก็ใหญ่อะทำหลายเรื่องเลยนี่ของ Samsung ไป Samsung ดีไลท์ก็เหมือนกัน Samsung ก็จะมีศูนย์โชว์เทคโนโลยีของกันคณะไหนไปผมก็จะพาไปดู Samsung เรื่อยนะนี่เขาก็มีคณะมาเยี่ยมก็เรียกว่าเดินเข้าไปนี่เขามีกล้องส่องเลยนะฮะแล้วเดี๋ยวเขาก็จะขึ้นภาพเป็นเวลคัมเลยอันนี้ก็พาชมเทคโนโลยีใหม่ของเขาอันนี้ก็เป็นจอกล้องรุ่นใหม่ NX10 ตอนนั้นใหม่ป่านนี้ก็ไม่ใหม่แล้วนะ NX10 ตอนนั้นรุ่นใหม่มากเขาก็มาโชว์ใน Samsung Delight นะฮะเนี่ยอันนี้ก็เป็นจอทีวีแบรนด์รุ่นแรกนะนี่กี่ปีแล้วนี่2009จอทีวีแบรนด์รุ่นแรกซึ่งมันก็ไม่แบรนด์มากหนาประมาณ 2-3 นิ้วได้มั้งเนี่ยป่านนี้ก็เหลือนิดเดียวเองนี่ฮะอันนี้ก็กล้องรุ่นใหม่ของเขาสมัยนั้นนะนี่รีบไปก่อนนานี้แล้วค่ะอาจารย์ไปเร็วเวลาเราน้อยแล้วค่ะเหลือกี่นาทีเนี่ยนี่ภูมิใจนำเสนอโฮมโชว์โฮมช้อปปิ้งเนี่ยผมก็ไปซ่าไปนั่งถ่ายกับเขาเนี่ยข้ามนี่ไปแล้วกันนะนี่ก็หุ่นใดพวกเทคโนโลยีนี่อยากเสนอนิดนึงก็ลงกำจัดขยะแล้วเอาขยะมาเผาเป็นไอ้น้ำแล้วก็สร้างความร้อนแล้วก็ไปผลิตไฟฟ้าซึ่งอยู่ที่นอกๆเมืองนิดหน่อยอันนี้แหละพวกเราก็ไปดูหลายทีแต่ก็ไม่ได้สนใจมาทำเมืองใดมากมายนะก็ไม่รู้เป็นยังไงแต่ว่าดีมากฮะอันนี้ก็คือเอาขยะมาผลิตกระแสไฟฟ้าผลิตน้ำร้อนแล้วก็แจกจ่ายให้กับชาวบ้านแถวนั้นด้วยเพราะว่าเขาจะไม่แอนตี้เขาก็ได้ประโยชน์ด้วยชุมชนก็ได้ประโยชน์ด้วยแล้วขยะก็หมดไปและได้ไฟฟ้าใช้ด้วย อันนี้ดีมากเลยน่าสนใจนะคะ บ้านเราขยะเยอะเหลือเกินแล้วที่พ่นขึ้นมานี่เป็นควันขาวเลยนะตอนแรกนึกว่าควันไม่ใช่ไอ้น้ำครับ อากาศที่พ่นมานี่สะอาดกว่าข้างนอกอีก ไม่งั้นใครที่ว่ากลัวนู่นนี่นั่นก็โอ้ยผมว่ามันต้องคิดใหม่แล้วครับนะฮะนี่ก็ย่านฮันนกอีกอันหนึ่งก็นี่มาไอ้ขนาดนามิเลยเนี่ยนี่ซอฟต์พาวเวอร์ทั้งหมดก็มีแวรี่ตั้งแต่เคาน์เจอร์ซีรีส์โลเคชั่นมาร์เก็ตดนตรีอาหารคอสเมติกแล้วก็พวกสุริทิพย์พันกันไปหมดจนผสมผสานจนเกิดโคเรียเวฟนั่นเองฮะที่คุยกันตั้งแต่ต้นอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ถ้าเราต้องเรียนรู้จากเขาเหมือนกันเนาะนี่ก็เป็นหมู่บ้านฮันนกไปดูฟรีได้นะเป็นหมู่บ้านรักษาไว้ซึ่งวัฒนธรรมก็เป็นอีกอันนึงอันนี้ก็สวยเหมือนกันนะเนี่ยดูน้ำมันไหลโอ้บรรยากาศนั่งแล้วคิดถึงยิ่งอยากจะไปเที่ยวใหม่อาจารย์เมื่อกี้อาจารย์ย้อนเมื่อกี้นี้หอคอยอะไรคะข้างหลังโซทาวเวอร์อ๋อไหนฮะย้อนอีกอันนึงค่ะนี่ไงโซทาวเวอร์ก็ที่ตะกี้ดูมันไม่ไกลกันเท่าไหร่นั่งรถไฟฟ้ามา2ป้ายก็ถึงแล้วจากโซนี่ฮะอีกจุดนึงแล้วก็ผมเดินไปมาตลอดอ่ะเนี่ย4ปีที่เดินนะเก็บภาพมาจนทั่วโซแล้วมั้งนี่ครับก็มาสร้างหนังครับที่ซูวอก็คือหวาสังก็คือป้อมที่เดจังกึมเข้าไปถ่ายทำที่นั่นนะฮะเนี่ยเดจังกึมที่ป้อมเนี่ยเราไปตามรอยได้เนี่ยก็ไปถ่ายทำที่ป้อมเนี่ยเป็นหลักฮะอยู่ที่ซูวอนเนี่ยอันนี้ก็อะไรอ่ะกาแฟมันชื่ออะไร Coffee Pin หนังเรื่อง Coffee Pin ก็เป็นร้านกาแฟซึ่งพระเอกนางเอกก็พอรักกันที่นี่ก็สนุกสนานฮะผมก็ดูจบเหมือนกันเนี่ยก็พี่ปิ่นผมก็ไปตามรอยถ้าพูดถึงละครบ้านเราก็เหมือนจะมีความพยายามในการที่จะทำเหมือนกันแต่ก็ยังไม่ถึงก็ต้องบอกว่ามันต้องมีลิงก์หลายตัวนะไอ้นี่มันลิงก์หลายตัวมันก็เสริมกันไปใช่ไหมจนกระทั่งเป็นที่คนเขาไปติดตามกันเลยอันนี้ก็เป็นรถของพระเอกฮะเนี่ยก็เข้าไปจอดอยู่ยังจอดอยู่เลยน้ำมีมาแล้วครับท่านน้ำมีก็มีข้อมูลนิดหน่อยนามินี่ก็อยู่ที่เมืองชุนชอนนะฮะห่างจากประมาณ270ไร่ก็ค่าเข้าประมาณ 13,000 รวมค่าข้ามฟากด้วยนะฮะก็ที่สำคัญก็คือเขาสร้างมาขึ้นเนื่องจากเรียกว่าเป็นเกาะนะเขาต้องการจะสร้างเขื่อนพอดีสร้างเขื่อนแล้วน้ำมันก็ท่วมไอ้พื้นที่ตรงนี้ก็กลายเป็นเกาะไปเลยแล้วเขาก็มาสร้างจุดขายเป็นนามิก็
แล้วก็ที่สำคัญก็คือเป็นที่แสดงหนังซีรีส์เรื่องหนึ่งใช่ไหมก็คืออะไรโซเนต้าเนี่ยวินเทอร์โซเนต้าก็เป็นรักสามเศร้าผมก็ดู2รอบแล้วโอ้โหเรียกว่าดูไปก็น้ำตาไหลไปรักสามเศร้าไม่รู้จะสงสารพระเอกหรือนางเอกดีนะฮะก็รูปมันไม่กลับอาจารย์เลื่อนเลยเนี่ยฮะข้ามฟากนะอ่านี่ก็ภูมิใจนำเสนอนี่ครับแพมูซาแพกตงซูเป็นหนังบู๊หน่อยเป็นแสดงถึงความกตัญญูของพระเอกแล้วก็ผู้ร้ายด้วยผู้ร้ายกลับใจมาเป็นพระเอกอะพูดง่ายๆคนเนี้ยหน้าตากลางๆรูปเนี่ยเป็นผู้ร้ายแต่กลับใจมาเป็นพระเอกนะมูซาแพทองสูอันนี้เป็นอัลบั้มนะที่ลูกน้องผมซื้อให้เขาเห็นผมมาฮัมเพลงได้เลยดื้อๆๆๆเขาเลยซื้อซีดีมาให้ผมอ่ะนี่ก็เป็นหนังเรื่องนี้ก็น่าสนใจมูซาแพทองสูนะฮะนี่ฮะเรื่องนี้อ่ะคือพระเอกจะต้องยิงธนูมาบนป้อมนี้อันนี้ป้อมเป็นสัญญาณไฟนะเป็นอาจจะมีฟางเฟิงข้างในต้องยิงธนูไฟมาให้มันตกในรูนี้เพื่อจะบ่งสัญญาณซึ่งป้อมนี้ก็คือของจริงของจริงตั้งแต่แรกเริ่มตั้งแต่แรกอยู่ตรงโซทาวเวอร์ที่ตะกี้ไม่เล่าให้ฟังเนี่ยและเขามาสร้างในหนังแล้วก็เพลงจะต้องยิงธนูมาตกในนี้ในนี้มันจะมีฟางอันนี้สร้างใหม่หรือว่ามันอยู่มาตั้งแต่อันนี้น่าจะสร้างใหม่อันจริงอยู่ใกล้ๆเมืองดงใกล้ๆออฟฟิศผมอันจริงอันนั้นยังเก่าๆอันนี้จำลองมาไม่ใช่ของจริงอันนี้สร้างเพื่อให้นักท่องเที่ยวมาดูใช่ไหมเพื่อให้รู้ว่าก็ไอ้แพ็กตรงซูตะกี้เนี่ยเรื่องนั้นอ่ะมีอันนี้อยู่ด้วยก็คือเพ็กจะต้องยิงธนูให้ได้ให้ตรงเป๊ะเพื่อมาลงนี่ยิงจากไกลเลยนะเพื่อให้มีฟางซึ่งฟางก็จะจุดไฟแล้วมันก็จะเป็นควันขึ้นมาเป็นส่งสัญญาณสมัยก่อนอ่ะสมัยก่อนไม่มีมือถือใช่ไหมก็ต้องส่งสัญญาณด้วยควันไฟว่ามีข้าศึกมาแล้วนะกำลังมาโจมตีที่เมืองเราจะต้องส่งสัญญาณเพ็กก็พยายามยิงให้ได้ถ้ายิงไม่ได้นี่เพ็กก็แพ้เพราะว่าข้าศึกก็จะมาอันนี้ก็สนุกสนานนะอันนี้ก็เป็นเลาะยามที่จะต้องเฝ้าไอ้ป้อมนี้ตอนนี้ไอ้ผู้ร้ายมันก็มาจัดการยามหมดเพ็กก็ขึ้นไปไม่ได้ก็เลยต้องยิงธนูจากไกลเนี่ยปัญหาคือจริงๆยามพวกนี้ต้องเป็นคนส่งสัญญาณอันนี้ก็คือเป็นการเขาเรียกอะไรนะเป็นการสร้างสตอรี่เพื่อให้คนมาตามหรอใช่ใช่ครับนี่ก็หนังเรื่องแพ็กตงซูมูซาแพ็กตงซูสนุกครับไปดูได้นะแนะนำเลยก็มาดูเรื่องของวิชาการซะหน่อยนะอินคูเบเตอร์ก็คือศูนย์บ่มเพาะปกติเราจะได้ยินอินคูเบเตอร์นี่ก็คือหมายว่าเป็นศูนย์ที่ทำอะไรน้องทำอะไรไม่เป็นก็มาศูนย์นี้อยากจะทำเครื่องสำอางเนี่ยมาศูนย์นี้มีต้องการอินจิเนียร์อะไรต้องการมะเขือเทศสกัดออกมาเป็นน้ำเนี่ยก็เอามาเดี๋ยวเขาก็ทำให้เอาเป็นเนี่ยมะเขือเทศที่กัดสกัดมาแล้วมาก็ไปทำเครื่องสำอางได้อันนี้ก็เรียกว่าศูนย์บ่มเพาะอินคูเบเตอร์ซึ่งจะมีที่กลางวันนี่ก็เยอะนะกลางวันนี่ก็มีเรื่องของไบโออินดัสทรีฟาร์มาซีเมดิคอลอุปกรณ์แล้วมีโรงเหล็กขนาดใหญ่2โรงอยู่ที่นั่นเลยมีสินแร่ซิลิก้าซึ่งเอามาผลิตพวกเซลล์พวกชิปพวกอะไรอะพลังงานแสงอาทิตย์เนี่ยก็เมืองนี้เป็นเมืองเรียกว่างานวิจัยเลยล่ะก็น่าไปเยี่ยมเยียนกันเนี่ยอยู่ใกล้ทะเลติดทะเลเลยอยู่ไปทางทิศตะวันออกนะก็เป็นศูนย์อินคูเบเตอร์หลายบริษัทก็ทำอินคูเบเตอร์เนี่ยซึ่งเราก็มีเหมือนกันแต่เราก็ไม่มากหรือไม่จริงใจเท่าของเขาของเขาทำด้วยความจริงใจนะแล้วก็ไม่แพงด้วยคุยกับหลายบริษัทก็ไม่แพงนะศูนย์อินคูเบเตอร์เนี่ยใน medical อันนี้ก็ทำเรื่องแอนิเมชันนะก็เป็นแอนิเมชันให้เด็กเนี่ยคาวเบสขนมปังเมฆตอนแรกผมนึกว่าเป็นที่เก็บคาวข้างบนอ่ะไม่ใช่สุขการเด็กตามมาอ๋อพอไปอ่านในโน้ตที่เคยจดไปอ๋อมันก็คือสารคดีสำหรับเด็กครับเป็นการ์ตูนนะสารที่บริษัทนี้ทำขึ้นมาก็ออกช่องออกอากาศทางทีวีด้วยนะครับคาวเบสนี่ก็น่าสนใจเป็นบริษัทผลิตเกลือเขาสามารถผลิตนี่คือท่อน้ำนะที่จะลงไปในเกลือในทะเลฮะห่างประมาณ6กิโลเมตรได้เนี่ยนะฮะทางล่างเนี่ยมันเป็นเรือห่างประมาณ6กิโลเมตรลองเนี่ยนะเพื่อไปเอาน้ำสะอาดมาผลิตเกลือแล้วก็น้ำนั้นก็ผลิตเป็นน้ำแร่ด้วยขวดนึงก็ไม่แพง30บาทเองก็คือ1,000วอนได้โอ้ถูกฮะน้ำแร่1,000วอนเองนะแล้วก็ได้เกลือด้วยเนี่ยก็เข้าไปดูในแล็บเขาเนี่ยน้ำเป็นขวดเป็นแพ็ค6แพ็คนี่เลย
สิ่งที่อาจารย์โชว์มาก็คือมันเป็นประสบการณ์ที่อาจารย์ไปอยู่ที่เกาหลีใช่แล้วก็เป็นสิ่งที่เราคุยกันว่าเนี่ยมันเรื่องของสตอรี่ของซอฟต์พาวเวอร์ที่มันเกิดขึ้นของเกาหลีใช่แล้วเราถ้าเอามาเป็นบทเรียนสำหรับคนไทยเองในการที่จะพัฒนาต่างๆดึงเกาหลีมาเป็นตัวอย่างแบบอย่างถอดแบบซอฟต์พาวเวอร์ของเกาหลีที่อาจารย์โชว์มาถอดอะไรออกมาได้บ้างคะก็ถอดในสิ่งที่เรียกว่าเขามีจุดขายเขาช่วยดูแลธุรกิจดูแล SME ค่ะนะและ SME มีปัญหาอะไร SME ส่วนมากก็มีปัญหาก็ไม่รู้จะเริ่มยังไงจะมาเขาก็จะมีอินคูเบเตอร์เนี่ยให้เข้าไปทำได้เดี๋ยวจะมีอีกอันนึงก็อันนี้ยิ่งชัดใหญ่เนี่ยอันนี้ก็มาเดจอนก็เป็นเมืองวิจัยเลยนะเรียกเข้าไปเมืองนี้นะมีสถาบันวิจัยเยอะเลยฮะอันนี้ก็อย่าข้ามไปแล้วกันเนี่ยอันนี้ก็มีคณะศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์ของไทยก็ไปเยือนที่มหาลัยนี้มหาลัยนี้เป็นโรงพยาบาลนะก็ไปเยี่ยมนะฮะอันนี้เดี๋ยวก็จะพยายามไปเร็วๆแล้วกันนะนี่ก็เป็นบริษัทผลิตเครื่องสำอางก็เขาก็ทำอินคูเบเตอร์เหมือนกันอันนี้ความเห็นของพี่รัตนพลก็น่าสนใจนะครับบอกว่าสูตรความสำเร็จของซอฟต์พาวเวอร์ของเกาหลีเนี่ยคิดว่าเป็นจากที่รัฐบาลนำร่องหรือว่าเป็นความร่วมมือของผู้ประกอบการกับภาคประชาสังคมผมคิดว่าพร้อมๆกันนะรัฐบาลเขาก็ทำรัฐบาลเขาก็ทำแล้วก็เอกชนเขาก็ทำแล้วเอกชนเขาก็จะมีเขาเรียกว่าใหญ่ช่วยเล็กด้วยบริษัทใหญ่ก็จะช่วยดูแลบริษัทเล็กเดี๋ยวก็จะมีพูดเหมือนกันบ้านเขาด้วยเวลาตอนนี้เดี๋ยวอยู่แค่ไม่ถึง10นาทีแล้วครับเลยอยากให้อาจารย์ให้แบบว่าทำให้เห็นภาพสักหน่อยว่าถ้าอย่างนี้ถ้าบ้านเราเนี่ยอยากจะที่จะทำอย่างเขาให้มันเป็นบทเรียนอย่างเขาเนี่ยสารตั้งต้นเนี่ยมันควรที่จะเริ่มจากรัฐบาลก่อนหรือว่าชุมชนเองก็สามารถที่จะเริ่มกันได้เริ่มก่อนได้ก็จริงๆแล้วมันก็เริ่มจากรัฐบาลนะส่วนใหญ่ของเราเนี่ยมันจะไม่ค่อยเกิดความร่วมมือเริ่มจากชุมชนก่อนมันก็ดีและรัฐบาลก็ช่วยเหลือในส่วนที่ขาดหายหรือว่าเริ่มจากกลุ่มเล็กๆSMEที่อยากจะได้ส่วนนี้อยากได้ส่วนนี้รัฐบาลก็พร้อมจะช่วยอันนั้นคือความสำเร็จของเกาหลีซึ่งแต่ถามว่าชุมชนเหมือนที่บอกท่านเริ่มจากชุมชนก่อนตอนนี้บางชุมชนเนี่ยก็เหมือนกับมีการทำอะไรในลักษณะใช่มีของเราก็ทำเยอะฮะก็อย่างที่พูดแหละของเราพอทำปุ๊บมันก็ได้จุดเดียวมีคนหนึ่งมาดูแลมาร์เก็ตติ้งก็ได้จุดเดียวแต่เขาไม่ใช่เนี่ยของเขานี่นอกจากจะทำเองแล้วมาร์เก็ตติ้งแล้วยังมีadmin advertising คือโฆษณามีเพลงเข้ามาเติมมีอะไรเข้ามาเติมมันก็เลยลิงเกตอ่ะเยอะนะก็อย่างที่ผมพูดตั้งแต่แล้วมี8ปัจจัยที่โอ้โหมันลิงก์กันหมดเนี่ยมันก็เลยช่วยกันนะก็คือมันโยงใยกันเป็นใยแมงมุมที่ทุกคนมันร่วมกันใช่ให้มันเกิดขึ้นมาอิมแพคขึ้นมาใช่ซึ่งอย่างชุมชนเราเองเนี่ยของประเทศไทยเราก็เริ่มมีการพูดอย่างเรื่องของ storytelling ทั้งหลายแหละเรื่องเล่าจากชุมชนเพียงแต่ว่าเรื่องเล่าเนี้ยทุกฝ่ายทั้งเอกชนเองทั้งรัฐบาลเองอาจจะต้องมาช่วยกันทำให้แบบมันเกิดขึ้นมาเป็นรูปธรรมจริงใช่ๆคือมันมีหน่วยงานแล้วก็มีปัจจัยเยอะที่จะเสริมซึ่งกันและกันอย่างเช่นที่ผมเล่ามันมีงานที่วิสาขะใช่ไหมอ้าวการเดินทางเขาง่ายเดินมาก็โผล่นี่แล้วเดินที่อันนี้ก็น่าไปเดินๆก็ไม่เหนื่อยอากาศเย็นดีใช่ไหมอะไรอย่างเงี้ยโอ้โหปัจจัยแวดล้อมมันเยอะอันนี้นำเสนอนิดนึงอันนี้รูปนี้ก็คือที่ฟูซานฮะที่หาดฮงเดซึ่งเป็นหาดสวยของฟูซานเลยอันนี้ที่โชว์ให้ดูก็เพราะว่าอันนี้เป็นย่านที่เรียกว่าคนก็ไปเดินกันเยอะนะถ่ายรูปได้สวยมากคนถ่ายข้างหน้าชัดข้างหลังเบลอข้างหลังนี่เป็นตึกคอนโดมิเนียมทั้งนั้นเลยนะฮะเนี่ยครับครับอันนี้ก็วัดอันนึงก็ไม่เอาแล้วกันเนี่ยนี่อันนึงก็คุณใจนำเสนอก็คือตลาดปลาตลาดซีฟู้ดที่ที่ปูซานนี่ตลาดปลาจากัสซีซีฟู้ดซานอันนี้ไปก็ต้องไปเดินครับถึงจะสนุกแล้วก็เขาโปรโมทตลาดปลาบ้านเขายังไงคะอาจารย์โอ้รู้สึกตลาดปลานี้เขาไม่ต้องทำอะไรมากเลยเพราะว่าความอลังการของมันดูดิสะอาดเข้าไปก็ไปซื้อสดไม่ซื้อสดแล้วก็เข้าไปหลังร้านก็ไปแล่เป็นปลาดิบกินได้เลยตรงนั้นอาจจะเป็นบทเรียนให้บ้านเราว่าไม่ต้องทำอะไรเลยให้มันสะอาดหน่อยนะไม่คือไม่ต้องทำอะไรเลยทัวริสต์จะไปดูเองเนี่ยผมก็รู้มาเฮ้ยเอาอย่างนี้เหรอ
คณะในมาไปสุสานเมื่อไหร่ผมพาไปเดินเลยแต่บ้านเราเราก็อยากเดินนะแต่แบบโอ้โหมันแฉะเหลือเกินแล้วดูเนี่ยเป๋าฮื้อโอ้โหตัวไปเริ่มเลยเป๋าฮื้อถูกด้วยแล้วเนี่ยปิงทะเลนี่เดี๋ยวดูหอยแครงเขาเนี่ยโอ้โหตัวใหญ่เพิ่มมากเท่ามือกำปั้นเนี่ยโอ้โหอร่อยมากไปย่างและข้างๆก็จะมีที่ย่างนะโอ้โหอร่อยมากโอ้คิดถึงก็อยากไปเลยนี่กุ้งไทเกอร์คอนนะไปเร็วๆแล้วกันนะเพราะว่าคงหมดเวลาแล้วในช่วงท้ายเสนอนิดนึงนี่อินหวังซันที่อยู่หลังพระราชวังที่ว่าไปเดินได้เนี่ยขึ้นไปเดินสบายเลยฮะแล้วคนเกาหลีก็จะมีฮ็อบบี้ชนิดหนึ่งคือเสาร์อาทิตย์จะไปเดินเขาเป็นครับทำไมนี่คือทำไมที่คนเกาหลีเขาจะแข็งแรงก็เพราะว่าเขามีกิจกรรมฮ็อบบี้ทุกเสาร์อาทิตย์ก็คือไปเดินเขาครับเคยดูในซีรีส์อยู่ค่ะเป็นนางเอกเสาร์อาทิตย์นัดนี่ไปเที่ยวอินหวังซันนะครับถ่ายไปก็คือกรุงโซข้างหลังนี่นั่งสบายเลยไม่เสียวด้วยเพราะว่ามันไม่สูงมากแต่ที่สูงมีอันนี้ครับอันนี้สูงครับแหมเสียเวลาหมดเวลาเล่าไม่งั้นจะเล่านี้ไฮไลท์เลยจริงโอเคนี่ดูดิครับทะเลหมอกโอ้โหบรรยากาศมันด้วยมันเหมือนภาพโป๊ะไอ้ภาพปลอมเลยนะเออด้วยสภาพอากาศด้วยมันก็เลยทําจะเป็นส่วนหนึ่งที่มันจะทําให้ผลักดันเรื่องของการท่องเที่ยวใช่ดูดิครับทะเลหมอกโอ้โหเห็นแล้วคิดถึงโอเคถ้าหมดเวลาก็คงไม่นำเสนอมากอันนี้หนึ่งนี่ภูมิใจนำเสนออันนี้ครับซุปกระดูกหมูอร่อยมากใครพักใครมาแถวเมียงดงชื่อมันลืมเลยซุปกระดูกหมูคำจาทังนี่ก็ละคำจาทังอร่อยมากขนาดรัฐมนตรีไปนะยังชอบเลยโอ้โหมันมีเครื่องเทศกินละร้อนเราก็มีค่ะต้มยำกุ้งค่ะอาจารย์บ้านเราก็ดังเหมือนกันพาวเวอร์ได้ไหมคะได้ก็เป็นนะเป็นก็อย่างที่พูดให้ฟังอ่ะมันต้องเอาปัจจัยอื่นเสริมเยอะมันถึงจะบูมเป็นไทยแลนด์เวฟอะไรเงี้ยนะก็ของเราก็พยายามสร้างครัวไทยสู่ครัวโลกก็พยายามก็พยายามอยู่เพราะเราก็โดดเด่นในเรื่องในช่วงสุดท้ายเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาอาจารย์ช่วยให้บทเรียนกับประเทศไทยกับการเรียนรู้บทเรียนจากซอฟต์พาวเวอร์ของเกาหลีก็หนึ่งอย่างที่เห็นก็คือว่าเกาหลีนี่เขาเคยมีสงครามนะเกิดสงครามไทยเราเจริญกว่าเขานะสมัยที่เขามีสงครามของเรียกสงครามเกาหลีคนเกาหลีเขามองประเทศไทยว่าโอ้โหในน้ำมีปลาในนามีข้าวทางใต้มีแร่ดีบุกโอ้โหเขามองเมืองไทยว่าเป็นประเทศที่ร่ำรวยมากสมัยนั้นก็เขาไม่มีกินนะประเทศไทยยังส่งทหารไปช่วยรบเขาเลยเขาถือว่าเป็นหนี้บุญคุณมากที่ประเทศไทยไปช่วยเขาตอนนั้นแต่หลังจากนั้นเขาก็ค่อยๆสร้างเนื้อสร้างตัวขึ้นมาสิ่งหนึ่งที่เขาสามารถสร้างเนื้อสร้างตัวได้ก็คือความมีวินัยผมใช้ข่าวคำว่าเน้นเลยนะมีวินัยก็เรียกว่า discipline ตอนนี้เมื่อกี้ก็มีแต่ข้ามไปแล้วก็เขามี discipline ซึ่งมีวินัยนี่สำคัญนะก็จะค่อยๆสร้างเกาหลีเพราะว่าเขาก็เริ่มมาจากหลังสงครามก็คือเซตซีโร่นี่ทุกคนเท่าเทียมกันหมดไม่มีใครรวยไม่มีใครจนก็ทุกคนก็ทำเศรษฐกิจตัวเองแล้วกันจนเติบโตมาทุกวันนี้มาทุกคนเขาก็มีวินัยกฎหมายเขาแรงไม่ว่าจะเรื่องอะไรก็ตามกฎหมายเขาแรงเรื่องการทะเลาะเบาะแว้งเรื่องการตบตีผมอยู่ที่นั่นติปีไม่เคยเห็นเลยครับนี่หนึ่งเรื่องนะฮะนักเรียนตีกันผมอยู่ที่นั่นไม่เคยเห็นเลยครับนักเรียนเขาจะเข้าไปศึกษาเรื่องซอฟต์แวร์เรื่องนู้นเรื่องนี้นะฮะแมวหมูสุนัขท้องถนนไม่เคยเห็นสักตัวเลยครับนะเพราะฉะนั้นเรื่องพวกนี้เราจะต้องไปดูกันว่าทำไมมันเป็นอย่างนั้นล่ะใช่ไหมก็ไม่อยากจะสรุปอะไรมากครับเพราะว่าต่างคนก็ต่างคิดนะความเห็นต่างได้แต่พาวเวอร์ของเกาหลีก็เป็นตัวอย่างที่เราควรจะได้ศึกษาและเรียนรู้เอามาประยุกต์ใช้ก็คงไม่อยากสรุปอะไรซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยบ้านเราประเทศไทยซอฟต์พาวเวอร์ที่โด่งดังหรือว่าเป็นจุดขายเป็นเสน่ห์ของบ้านเราเนี่ยรอยยิ้มมาก่อนและที่ยังไงเสียเนี่ยประเทศไทยก็ยังขึ้นชื่อว่าเป็นสยามเมืองยิ้มที่ใครๆก็อยากมาแล้วก็ได้เจอใช่ไหมคะนอกจากนั้นเนี่ยอาจจะมีอาหาร
อาหารก็ยิ่งสตรีทฟู้ดเนี่ยใช่เรามีเยอะนะจริงๆอ่ะแต่เราก็ได้ระดับหนึ่งนะแล้วก็คนอยากจะไปกินก็ไปเที่ยวเยาวราชนวดอุ้ยนวดใช่ไหมคะคนเกาหลีก็ชอบเนี่ยนวดอาหารนวดแล้วก็มีตุ๊กตุ๊กนี่ก็เห็นไหมคะดังเหมือนกันมวยไทยผลไม้เราก็เขาก็ชอบนะเคยไม่งั้นทุเรียนเราจะได้ไปของเคยพาเกาหลีมาแล้วก็แวะคลองมหาหน้าซื้อมังคุดให้เขาไม่เคยเห็นเลยกูก็กินนี่อร่อยมากนะของดีเราเยอะฮะก็ไม่ได้แพ้เขาหรอกเพียงแต่ว่าการเอามายำเอามาซัพพอร์ตซึ่งกันและกันเอามาลิงก์เนี่ยตรงนี้เราจะต้องทำให้ได้ค่ะอันนี้ก็เป็นอีกเรื่องนึงที่อาจารย์พิชิตก็เหมือนให้โจทย์เอาไว้อาจจะเราไม่ได้สรุปแบบว่าฟันธงไปเลยนะว่าคุณจะต้องทำยังไง1 2 3 4แต่ว่าซอฟต์พาวเวอร์ของเกาหลีเนี่ยถือว่าเป็นบทเรียนเป็นสารตั้งต้นที่เราสามารถที่จะเรียนรู้วิธีการของเขารูปแบบของเขาในการนำมาพัฒนาประเทศได้ทั้งวัฒนธรรมอาหารการกินศิลปะแม้กระทั่งศิลปินนะคะก็เป็นซอฟต์พาวเวอร์ก็ฝากนิดนึงถ้าสนใจพวกเกี่ยวกับเกาหลีมีอะไรบ้างเข้าไปติดตาม YouTube ผมได้นะฮะพิษ Backpacker Channel ฮะก็เข้าไปดูได้แล้วก็มีเรื่องอื่นๆด้วยนะในเรื่องนี้ก็คือเม็ดเงินอาจจะแค่มาอัดฉีดมันคงไม่ได้ทำให้ซอฟต์พาวเวอร์มันเกิดขึ้นอย่างเป็นรูปธรรมอย่างจริงจังแล้วก็แบบคงทนถาวรแต่ว่าในสิ่งเหล่านี้เนี่ยทุกฝ่ายทุกวงการคงจะต้องมาร่วมกันส่งพลังแล้วก็ทำให้มันเป็นแผนของบ้านเราถ้าทำให้มันเกิดจริงจังมันอาจจะต้องเป็นแผนระดับชาติที่มาร่วมกันไม่ใช่ระดับชาติธรรมดานะผมว่าระดับแบบเปิดไซเรนวอลลุ่มแบบว้าวต้องแต่ละวันคุณต้องทำอะไรแต่ละวันคุณต้องทำอะไรเลยก็เป็นอีกหนึ่งบทเรียนนะคะที่อาจารย์พิชิตมาถ่ายทอดประสบการณ์ที่ได้ไปอยู่ที่เกาหลีแล้วก็หวังว่าประเทศไทยเองเนี่ยกับคนในอาชีพเองเนี่ยนะคะก็อาจจะหยิบจับสิ่งเหล่านี้มาพัฒนาเริ่มจากชุมชนเราก่อนก็ได้ถ้ามันชุมชนเข้มแข็งแข็งแรงเดี๋ยวมันจะสร้างแล้วมันจะดึงดูดเข้ามาเองโหนี่น่าจะไลฟ์สัก3ชั่วโมง แล้วก็ถ้ามีอะไรสนใจหรืออยากจะสอบถามเพิ่มเติมก็ติดตามอาจารย์พิชิตได้ทั้ง YouTube Channel YouTube Channel นะคะ Peace Backpacker เมื่อกี้ได้ขึ้นไปทางหน้าจอ Peace Backpacker Channel Peace ก็ตัวย่อชื่อผมอ่ะชื่อพิชิตนะจะ Peace Backpacker Channel มีอะไรดีๆเยอะครับค่ะก็สามารถไปติดตามกับอาจารย์พิชิตได้นะคะที่ช่องทาง YouTube ด้วยนะคะแต่ว่าส่วนมืออาชีพมาเล่าแล้วก็ข้อมูลข่าวสารต่างๆของสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพก็สามารถที่จะติดตามได้ทุกแพลตฟอร์มออนไลน์ของสถาบันคุณวุฒิสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพนะคะไม่ว่าจะเป็น Facebook YouTube นะคะ TikTok LINE นะคะแล้วก็ Twitter Instagram ก็มีทุกช่องทางก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามข้อมูลข่าวสารต่างๆของสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพกันได้แต่วันนี้เวลาน้อยเหลือเกินน้อยมากยังไม่ถึงครึ่งเลยยังไม่ถึงครึ่งรูปอาจารย์เตรียมมายังไม่หมดเลยนะคะก็สามารถไปติดตามจากอาจารย์พิชิตแล้วก็ซีรีส์สตอรี่ต่างๆของเกาหลีได้ที่ช่องทาง YouTube ของอาจารย์ส่วนมืออาชีพมาเล่าวันนี้คงต้องลาคุณผู้ชมไปก่อนแล้วก็ลาพี่ๆน้องๆของสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพกันด้วยนะคะกลับมาติดตามมืออาชีพมาเล่ากันได้ในโอกาสหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะครับสวัสดีครับขอบคุณครับThank you.